สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกๆคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษกับมาสเตอร์พิชลายุทธหรือว่ามาสเตอร์เบลและเนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เป็นเนื้อหาของการฟังและการอ่านในหัวข้อเรื่อง An accident in the park หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะนั่นเองนะครับมาสเตอร์เชื่อว่าหลายคนในที่นี้นะครับน่าจะเคยพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าวกับตัวเองใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาสเตอร์เลยนำเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ให้นักเรียนได้ลองฟังและอ่านกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันนะครับ Look at the title of story and the pictures. How did you see her to head?Read and check your answer. ให้นักเรียนดูรูปภาพและอ่านบทสนทนาด้านล่างพร้อมตอบคำถามว่าอีซี่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะของเธอได้อย่างไรโดยขณะที่นักเรียนอ่านเนี่ยมาสเตอร์จะเปิดคลิปเสียงให้ฟังไปด้วยนะครับนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังหากพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลย Read and listen. One. Hi you two. Do you like my new hat?Who are you? Izzy, what happened? Two. Well, this morning I was in the park, you know, skateboarding. Three. And suddenly, there was a boy on a bike. A minute later, I was on the ground. My head hurt and the boy was gone. Four. So it was the boy's fault. How awful!No, Mark. It was my fault, not his. My helmet was on my arm, not on my head. Well, anyway, who was the boy? We have to find him. เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนพอจะสรุปเหตุการณ์ได้หรือไม่ครับหากยังไม่เข้าใจเดี๋ยวมาสเตอร์จะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับเหตุการณ์นี้มีตัวละครอยู่ทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย Mark, Izzy, and Kate.โดยเรื่องนะครับมีว่าอีซี่เนี่ยเขาไปเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งอยู่ดีๆก็มีผู้ชายปั่นจักรยานนะครับมาชนเธอจนเธอเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นนะครับหลังจากที่เด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาชนอีซี่แล้วนะครับเด็กผู้ชายคนนั้นเขาก็ปั่นจักรยานหนีออกไปเลยนะครับแล้วเคทเพื่อนเธอเนี่ยเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าแล้วเด็กคนนั้นเป็นใครล่ะเราจะต้องไปหาตัวเขาให้เจอนะเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ So let's answer the question How did she hurt her head? The answer is She was knocked over in the park while she was skateboardingทีนี้หากนักเรียนนะครับเข้าใจเนื้อเรื่องคร่าวๆแล้วเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะครับแบบฝึกหัดมีทั้งหมด6ข้อนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะครับ Read the story again. Look at the sentences. Find one thing that is wrong in each sentence and correct it. ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องอีกครั้งแล้วดูประโยคที่เขาให้มานะครับโดยทั้งหมด6ข้อนี้นะครับจะมีคำผิดอยู่1คำนักเรียนจงหาและแก้ไขคำผิดนั้นให้ถูกต้องนะครับนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อทำการอ่านและตอบคำถามและหากนักเรียนคนไหนยังจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้นะครับนักเรียนก็สามารถย้อนวิดีโอกลับไปอ่านเนื้อเรื่องอีกครั้งให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยกลับมาตอบคำถามพร้อมฟังเฉลยหากนักเรียนพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยนะครับทีนี้นักเรียนน่าจะได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับมาดูเฉลยว่าที่นักเรียนคิดไว้ตรงกับมาสเตอร์หรือเปล่ามาดูที่ข้อแรกนะครับ This morning, Izzy was in the park running. นักเรียนคิดว่าข้อนี้คำไหนที่เป็นคำที่ผิดครับคำที่ผิดคือคำว่า running. และมาดูประโยคที่ถูกต้องนะครับThis morning, Izzy was in the park skateboarding. ข
ข้อที่สองนะครับ There was a boy on a skateboard. ข้อนี้คำว่า skateboard เป็นคำที่ผิดจะต้องเป็น There was a boy on a bike. ต่อไปข้อที่สามนะครับ Izzy was on the ground and her leg hurt. ข้อนี้คำว่า leg เป็นคำที่ผิดจะต้องเป็นEzzy was on the ground and her head hurt. ข้อที่4นะครับ Izzy's helmet was on her head. และคำที่ปิดในข้อนี้คือคำว่า head นะครับจะต้องเป็น Izzy's helmet was on her arm. ข้อที่5 Izzy thinks it was the boy's fault. ข้อนี้คำว่าThe boy's fault ผิดนะครับจะต้องเป็น Izzy thinks it was her fault และข้อสุดท้ายคำว่า Mark wants to find the boy คำที่ผิดคือคำว่า Mark นะครับมาดูประโยคที่ถูกต้อง Kate wants to find the boyแล้วจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาการฟังและการอ่านของเราในหัวข้อเรื่อง An Accident in the Park ก่อนที่จะจากกันไปมาสเตอร์อยากฝากไว้ว่า Anything can happen ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนักเรียนจงอย่าประมาทและคิดไตร่ตรองดีๆก่อนที่จะทำอะไรนะครับมิฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์อย่าง Easy อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้มาสเตอร์ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ